งวนท่าทีไม่ค่อยแสดงให้เห็นว่าตนเองกำลังสนใจใครอยู่จนบางครั้งกลายเป็นคนหาแฟนยากไปเลยแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเกิดปีพ.ศ.นี้มีคู่ของคุณจะไม่ผิดหวังเพราะคนเกิดปีพ.ศ.นี้จะเป็นพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเก่งและมีความใกล้ชิดกับลูกมากที่สุดก็หวังว่าคนปีฉลูทั้งหลายจะได้ข้อคิดและเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อนำไปใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคุณเป็นคนปีฉลูพ.ศ.ไหนกันครับและคุณใช้ชีวิตไปในทิศทางใดอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม